ศาสตร์บันทึกเรื่องราวต้องลอยแห่งอารยธรรมฝ่าอุปสรรคฝ่าน้ำความกันผ่านวันเวลาจนถึงวันนี้น่าเสียดายถ้าไม่มีใครให้ความสนใจรักษาเรียนรู้และเห็นคุณค่าจากทุกสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเสาเฉลียงที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเสาเฉลียงหรือเอิร์ธพิลล่าแปลว่าจากเสลียงแปลว่าเสาหินเป็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมกันของหินทราย2ยุคคือหินทรายยุคครีเทเชียสมีอายุประมาณ130ล้านปีซึ่งเป็นส่วนดอกเฮดที่อยู่ท่อนบนและหินทรายยุคไดโนเสาร์มีอายุประมาณ180ล้านปีซึ่งเป็นส่วนของเสาท่อนล่างโดยผ่านกระบวนการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจากสภาพอากาศฝนและลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปีซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของหินทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกว่าหินชนิดอื่นที่จัดอยู่ในกลุ่มหินชั้นเดียวกันและเมื่อผ่านการสึกกร่อนไปได้ระยะหนึ่งกระบวนการต้านทานทางธรรมชาติและแรงกดทับของเม็ดฝนทำให้หินทรายแข็งยิ่งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพให้คงรูปอยู่ได้ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ